มาถึงกลางทางแล้วสงสัยจังเลยว่าในพระองค์นี้เนี่ยมันคืออะไรที่หลวงตาให้มา อยากรู้จังเลยฮะไอ้หนูแต่หลวงตาสั่งไว้นะว่าห้ามเปิดกลางทางให้กับไปเปิดที่เมืองไม่เป็นไรกูจะพาครูคนหามาให้เปิดเลยอ้าวเจ้าภาพให้เปิดเลยฮะนะไม่แต่หลวงตาสั่งไว้นะลูกเปิดเลยงั้นเดี๋ยวไม่จ่ายตังค์นะงั้นต้องจ่ายใจเจ้าภาพเปิดเลยลูกเปิดเลยเปิดเลยเธอสงสัยใครอยากดูเราอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเป็นแขนเป็นขาหรือว่าเป็นใครใครอยากจะรู้ลองขยับดูก่อนเสียงคลิกอย่างนี้ครับพอจะเฮ้ยเฮ้ยมึงดูป่ะเขายังไม่ได้เปิดก็ขยับอยู่เลยเนี่ยไหนก็บอกไม่ได้ให้ดูออกมาเถอะออกมาได้เหรอถอดยากไอ้ดูขยับไว้ที่ลูกอะไรฮะน้ำหกสีเอี่ยมเปิดเลยลูกเปิดเลยนะเปิดเลยโอ้โหขนอะไรกันทุกคนอะไรนั่นเองครับการตะโกนเปิดพระองค์ออกมาพบกับองค์ไฟแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งครับครูบาครูภาคไหมเนี่ยเขาเปิดพระองค์อย่าปุ๊บเขาจะมีหญิงสาวปรากฏตัวออกมามึงก็แต่งเป็นผู้หญิงสิก็หมอรามบอกกูแล้วกูรู้แล้วก็รู้ว่าเขานัดมึงแล้วเนี่ยเปิดพระองค์ออกมาก็จะเป็นผู้หญิงกูรู้แล้วไงแล้วมึงแต่งตัวอะไรพวกมึงเนี่ยก็หมอรามให้กูเป็นโมนาแต่เรื่องเนี่ยเขาเปิดมาจะเป็นโมราอ่ะเป็นโมนาเหรอแล้วมึงแต่งอะไรเนี่ยโมนาโมนาเลยโมนาลิซาไอ้แมนนั่นมันภาพวาดดาวินชีเขาแล้วกูกล้าตีดาวินชีมันเป็นภาพวาดเขามึงต้องเป็นโมราเป็นโมราเอาใหม่แล้วจะไงอ่ะคะคุณนะเดี๋ยวประกาศเปิดตัวใหม่ครับเจ้าภาพจะจ่ายตังค์ไหมครับเนี่ยเจ้าภาพจะจ่ายตังค์อันนี้คือเป็นนางเอกเขาเข้าใจอ่ะเป็นนางเอกมันเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดโมราเขาให้แต่งโมรามันเป็นแต่งโมนาลิซ่าไอเวนจะปุ๊บความรู้ทั้งนั้นถ้าเปิดใหม่ผู้หญิงผมยาวโอ้โหไปให้ควายที่ไหนมีหัวไปเขาเซ็ตมาอย่างนั้นลูกเปิดใหม่รับทรัพย์ค่ะเปิดใหม่ลูกเปิดใหม่ต้องประกาศเปิดตัวอะไรนั่นเองก็พบกับนางโมลาลำอะไรเงี้ยเนี่ยมโนรากูบอกว่าเขาเปิดเจอโมราแล้วเขาจิ้มมโนรากูทำไมที่มึงลำมโนราเป็นโมราสวยๆเปิดพระอบมาเป็นนางโมเลยคือเสียงเป็นไรพระเดชพระเจ้าพบกับอีสาวคนหนึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้า